อันเป็นที่สถิตของพระบรมศาสดาซึ่งทรงประกาศไว้เนี่ยไม่มีใครน้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้อ่านได้ลิ้มชิมรสพระธรรมจึงทำให้พวกคำสอนของพวกเถรขวาดเนี่ยพวกที่สร้างประดิษฐ์คิดค้นคำพูดขึ้นมาเองสอนเอาเองนึกเองเอาเองนี่นะครับช่วยเป็นโอกาสในการหาอามิตรซึ่งนั่นก็คือการทำลายพระพุทธศาสนานั่นเองเมื่อเห็นดังนี้ก็คิดว่าในโอกาสปีนี้นะครับสมเด็จพระบรมท่านก็เจริญพระชนมพรรษา60พรรษาครับสมเด็จพระนางเจ้าก็เจริญพระชนมายุ80พรรษาพระพุทธศาสนาก็ถึงการวาระสำคัญที่ครบวาระการตรัสรู้ 2,600 ปีก็เลยคิดทำโครงการทำพระไตรปิฎกแบบอีบุ๊กให้ใครก็อ่านได้ใครก็โหลดไปอ่านได้ส่งให้เพื่อนให้ฝูงใครจะเอาไปขึ้นที่ไหนก็ได้ในโลกเป็นการกระทำฤทธิ์อย่างหนึ่งอาจารย์ได้เลยคือทำคนเดียวให้เป็นหลายคนทำหนังสือชุดเดียวให้เป็นหมื่นแสนล้านชุดนะครับครับตอนนี้ก็ได้ทำสำเร็จล่วงไปบางส่วนแล้วนะครับให้ไปดูได้จากเว็บไซต์ไพศาลวิชัน .com ทำเป็นปิฎกปิฎกนะครับพระวินัยปิฎกก็ทำเป็นตู้หนึ่งครับสุตตันตปิฎกก็ทำตู้หนึ่งพระอภิธรรมปิฎกก็ทำตู้หนึ่งและจะทำขึ้นเป็นลำดับไปนะครับเมื่อทำครบทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะได้ทำสารบัญค้นคว้าขึ้นมาในภายหลังเพราะฉะนั้นท่านใดมีเว็บไซต์นะครับต้องการจะประกาศพระธรรมคำสอนในวาระนี้กรุณาเอาไปขึ้นเว็บไซต์ได้ตามใจชอบเลยครับช่วยกันประกาศท่านใดจะส่งให้เพื่อนให้ฝูงดูเล่มไหนนะครับก็ส่งไปได้เลยตามใจชอบช่วยกันนะครับการประกาศพระธรรมคำสอนนี่มีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างน้อยมันช่วยกำจัดพวกอรชีเดรัจฉีต่างๆที่แอบแฝงมาทำลายพระพุทธศาสนาอย่างน้อยก็ทำให้เราไม่ต้องบ่นเหมือนกับนายสตีฟจ็อบในวาระสุดท้ายว่าเสียดายเกิดมาแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสได้ลิ้มชิมรสพระธรรมพวกเรานี่เกิดมาในใต้ร่มเงาพระศาสนานี้ได้เห็นผ้าสกาสาวพัดโอกาสได้ยินเสียงพระธรรมจากพระโอษฐ์ได้อ่านหนังสือไตรปิฎกมีอยู่มากเชิญนะครับช่วยกันทำจะได้ไม่เสียดายเหมือนนายสตีฟจ็อบท่านสิ่งที่สตีฟจ็อบได้ปฏิบัติในช่วงท้ายของชีวิตเนี่ยมันจะเป็นไปตามหลักสัจธรรมอันหนึ่งไหมครับว่าเมื่อประสบทุกข์เนี่ยก็มาลดละมาแสดงการปฏิบัติตนแล้วก็ได้มีการเรียนรู้ถึงขั้นจิตบางส่วนได้สัมผัสความทุกข์นั้นแล้วกลายเป็นว่าในระหว่างที่ปฏิบัติธรรมหรือเรียนรู้ธรรมะเนี่ยก็ได้คิดค้นในเรื่องของ iPad iPhone ไปด้วยฤทธิ์ของจิตเนี่ยมันไปถึงจุดของสิ่งเหล่านี้ไหมครับคือภาวะภูมิธรรมในจิตใจของนายสติปัฏฐานไปขั้นสูงนะครับเข้าใจโลกจักรวาลและพิภพได้ดีครับท่านผู้ใดสนใจพุทธศาสนาเนี่ยก็จะพูดอย่างนี้ได้ง่ายแต่มาพูดรายการนี้เวลาก็จำกัดผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าในวาระสุดท้ายของนายสตีฟจ็อบเนี่ยสามารถเจริญสิ่งที่เรียกว่าอนิจจานุปัสสีได้แล้วทำไมถึงกล่าวอย่างนั้นอันนี้เป็นคำสอนของพ่อท่านสมณะโพธิลักษณ์นะครับ เป็นคำสอนที่พิจารณาเห็นอนิจจานุปัสสีคือเห็นความไม่เที่ยงอยู่เนืองๆแล้วเนี่ยซึ่งพระเองท่านก็สอนให้เจริญปัจจเวกก็คือพิจารณาผมขนเนื้อหนังนะครับฟันเล็บทั้งขนทั้งหลายเนี่ยว่ามันเสื่อมไปอย่างไรเห็นถึงความไม่เที่ยงเมื่อเห็นความไม่เที่ยงแล้วมันก็เห็นถึงก็ขาดก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นนายสตีฟจ็อบในวาระสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นคนฉลาดมากๆมีความเป็นอัจฉริภาพสูงมากเพราะเมื่อได้ลิ้มชิมรสพระธรรมที่อ่านจากหนังสือภาษาอังกฤษนี่นะครับเขาก็ได้เจริญได้ถึงความไม่ได้เห็นถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนาคือความไม่เที่ยงการเข้าถึงซึ่งความไม่เที่ยงนี่มันเป็นหนึ่งเป็นหลักหนึ่งในพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาพระอรหันต์ทุกองค์บรรลุได้ด้วยการฟังธรรมอันนี้ทั้งสิ้นนะครับพ่อท่านสมณะโพธิลักษณ์เนี่ยท่านสอนเรื่องนี้ได้เข้าใจได้ง่ายคือคำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยบางทีก็สอนแล้วก็ไม่เข้าใจผมนี่ก็ฟังมาหลายสำนักก็ไม่งงมาฟังพ่อท่านวันหนึ่งเหมือนท่านตั้งใจสอนตั้งใจโปรดอะไรก็ไม่รู้ได้แหละท่านก็พูดคุณอะไรหนึ่งฟ้าอยู่ด้วยอาจารย์เชวัตเรานี่แหละด้วยคนอื่นจะเข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้แหละแต่ผมรู้สึกว่าท่านตั้งใจจะโปรดผมโดยเฉพาะหรือไงก็รู้ฟังแล้วกระจ่างคือในการปฏิบัติอานาปานสติขั้นสุดท้ายที่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นน่ะก็คือการพิจารณาเห็นธรรมในธรรมธรรมที่เห็นนั่นน่ะคือการเห็นความไม่เที่ยงนั่นแหละครับอนิจจานุปัสสีนิโรธานุปัสสีวิราคานุปัสสีเมื่อเห็นความไม่เที่ยงแล้วมันก็คลายวางจากความยึดมั่นถือมั่นก็ไปถึงนิโรธานุปัสสีคือการดับเมื่อถึงดับถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็สลัดคืนออกไปสู่ภาวะที่เป็นอิสรภาพหรือเป็นเสรีภาพสูงสุดปฏิสัคขานุปัสสีนั่นแหละก็บรรลุถึงวิมุตตมิติ
พ่อท่านสมณโพธิลักษณ์ท่านอธิบายเรื่องนี้ได้ดีได้เข้าใจง่ายก็เป็นบุญของชาวอโศกแล้วนะครับคนฟังอยู่บ่อยๆโอกาสดีกว่าผมเยอะผมฟังทำครั้งเดียวเนี่ยสิ่งที่ผมติดขัดอยู่ในใจมาตลอดชีวิตเนี่ยกระจ่างครับก็ความจริงก็เนี่ยไอ้ผมนี่มันเวรกรรมอะไรก็รู้เนี่ย ไม่มีโอกาสไปกราบท่านน้อยครับ แต่เสียงนี้อาจจะได้ยินไปถึงชาวอโศกนะครับช่วยไปกราบพ่อท่านนะครับครับตอนนี้ว่าเป็นเวลาในพรรษานะครับเป็นโอกาสอันควรที่จะแสดงธรรมขั้นสูงในพระพุทธศาสนาเพื่อถึงซึ่งความหลุดพ้นนี่ก็มีคนมาพูดถึงนายสตีฟจ็อบตายแล้วไปไหนเนี่ยเป็นยิ่งเป็นโอกาสดี เพราะนายสตีฟจ็อบก่อนตายนั่นแหละแกเข้าถึงซึ่งภาวะหนึ่งก็คือสามารถเห็นความไม่เที่ยงได้เห็นถึงความไม่เที่ยงเพราะตัวแกเองเนี่ยครับรวยมากอะไรก็ได้ถ้าที่เงินสามารถซื้อได้นายสตีฟจ็อบมีปัญญาซื้อได้ทั้งสิ้นเหนือกว่านายทักษิณอีกเพราะนายสตีฟจ็อบที่เป็นคนทำมาหากินไม่คดไม่โกงใครนะไม่มีใครจะกล่าวหาได้ว่านายสตีฟจ็อบขี้คดขี้โกงคอร์รัปชันแต่มีเงินมากมายมหาศาลอะไรก็ตามที่เงินสามารถซื้อได้นายสตีฟจ็อบสามารถซื้อได้แต่ที่ไม่สามารถซื้อได้ก็คือความแก่ความเจ็บและความตายสังสารวัฏนี้เงินมากเท่าใดก็ซื้อหาไม่ได้ให้ชะลอการดำเนินไปก็ไม่ได้ให้ชะลอความตายให้ชะลอความเจ็บก็ไม่ได้จะบิดเบือนไปเบี่ยงเบนไปทางอื่นก็ไม่ได้เป็นกฎที่เที่ยงแท้ที่ไม่มีใครผันแปรได้เลยไม่ว่าคนผู้นั้นจะมีเงินทองมากมายสักเพียงไหนมีอำนาจวาสนาสักเพียงไหนเพราะฉะนั้นบทเรียนของนายสตีฟจ็อบเนี่ยในวาระสุดท้ายที่แม้มีทุกสิ่งแต่ในที่สุดก็ทวิหาครับเสียดายโอกาสที่เกิดมาแล้วเนี่ยไม่ได้ลิ้มชิมรสพระธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งที่สิ่งที่เขาลิ้มชิมรสนั้นก็เพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของพระพุทธศาสนาคืออนิจจานุปัสสีคือการตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เนืองๆณวาระโอกาสนี้ก็อยากจะค่อยขอกราบอาราธนาพระท่านสมณโพธิลักษณ์นะครับถ้ามีเวลาในพรรษานี้ท่านช่วยแสดงธรรมข้อนี้อนิจจานุปัสสีนิโรวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏิสักขานุปัสสีเพื่อล้ำลึกถึงสิ่งที่นายสตีฟจ็อบพูดนี่แหละครับไอ้คนที่มันยิ่งใหญ่ระดับโลกด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาเนี่ยเขายังอะไรอาวรณ์ยังทวิหาสิ่งนี้แล้วพวกเราชาวพุทธเล่าแทนที่จะไปทวิหาไอ้เป็นความเป็นยักษ์เป็นเทพอสูรบ้าๆบอๆนั่นนะครับอย่าไปสนใจมันนั่นไปอ่านในนิทานในไตรภูมิพระล่วงซึ่งเก่าแก่จนวันนี้ไม่มีคนอยากอ่านแล้วครับถ้าจะสนใจเรื่องยักษ์เรื่องมารเรื่องพรหมเรื่องเทพไปสนใจยักษ์มารพรหมเทพในพระพุทธศาสนาว่ายักษ์เนี่ยมีคุณธรรมมันมีธรรมอะไรมันถึงเป็นยักษ์มันมีโทสะขนาดไหนมันถึงเป็นยักษ์มันมีโมหะขนาดไหนมันถึงเป็นมารมันได้เจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถึงขั้นไหนมันจึงเรียกว่าเป็นพรหมได้เจริญธรรมข้อไหนจึงเป็นเทวดาเป็นเทพนะครับเรามาสนใจเทพพรหมในพุทธศาสนาในลักษณะอย่างนี้ดีกว่าที่จะไปสนใจเรื่องเทพเรื่องมารหรือเรื่องยักษ์เรื่องอะไรในไตรภูมิพระล่วงครับในข้อปฏิบัติสุดท้ายของซิปจ็อบที่มีการปฏิบัติตัวปฏิบัติทางกายแล้วก็มีการปฏิบัติทางจิตแล้วก็มีการพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตจริงๆแล้วจิตที่มันเป็นพลังแล้วก็ทำให้นวัตกรรมที่ออกมากลายเป็นมรดกทุกวันนี้เนี่ยท่านมองว่าเป็นอนิสงส์ส่วนหนึ่งจากการที่จิตได้สัมผัสธรรมไหมครับแน่นอนอย่าว่าแต่นายสตีฟจ็อบเลยนายไอน์สไตน์นะครับการที่อยู่ๆคิดกฎอันลึกซึ้งขึ้นมาได้เนี่ยอยู่ๆมันบังเอิญหรือในศาสนาอิสลามเขาบอกไม่มีสิ่งบังเอิญในโลกนี้มีแต่สิ่งที่อัลเลาะห์ทรงจัดวางไว้แล้วทั้งสิ้นแต่ในทางพุทธศาสนาเราเนี่ยมันมีความรู้บางชนิดที่มีอยู่แล้ว ความรู้ที่คนเรารู้เนี่ยเรียนรู้ได้นี่มีสองประเภทครับประเภทที่หนึ่งคือสิ่งที่เรียนแล้วรู้ไม่เรียนก็ไม่รู้อย่างเช่นอาจารย์ได้เลิกเรียนวิชาประวัติศาสตร์ก็รู้เรื่องประวัติศาสตร์ครับไม่เรียนก็ไม่รู้เรียนเลขาคณิตก็จะรู้เรื่องเลขาคณิตไม่เรียนก็ไม่รู้เรียนพีชคณิตก็จะรู้เรื่องพีชคณิตเรียนเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเคมีก็จะรู้ไม่เรียนก็ไม่รู้ครับเพราะฉะนั้นเรียนอะไรก็รู้อย่างนั้นแม้ป่านนี้นะครับสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยก็ยังน้อยกว่าสิ่งที่ไม่รู้อีกเยอะขอเพียงมีความขยันหมั่นเพียรก็เรียนรู้ได้เขาที่บอกความรู้อาจเรียนทันกันหมดนี่ก็ความรู้ชนิดนี้ครับส่วนความรู้ชนิดที่สองเนี่ยเป็นความรู้ที่มีอยู่
แต่เราจะเรียนรู้ความรู้ชนิดนี้ได้เนี่ยต้องปรับปรุงเครื่องมือในการรับรู้เสียก่อนถ้าคุณไม่ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือในการรับรู้ก็ไม่มีทางที่จะไปเรียนรู้หรือเข้าถึงความรู้ชนิดที่สองได้คนเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการเรียนรู้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือที่พระท่านเรียกว่าอายตนะ6นี่แหละเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในสิกขาทั้งหลายเนี่ยคือการศึกษาทั้งหลายพระปริยัติก็ดีปฏิบัติก็ดีปฏิเวทก็ดีจะเรียนรู้ได้ก็ต้องอาศัยอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ถ้าไม่ใช้สิ่งนี้ก็เรียนรู้ไม่ได้ครับอย่างเช่นยกตัวอย่างให้พี่น้องง่ายๆก่อนจะถึงเบรกนี่นะใกล้จะเบรกแล้วเนี่ยเราเห็นภาพเนี่ยก็เพราะแสงสะท้อนไปขึ้นแสงสะท้อนกระทบวัตถุแล้วเข้าตาเราจึงเห็นเป็นภาพแสงที่กระทบวัตถุและสะท้อนเข้าตาที่คนเห็นได้เนี่ยมันมีช่วงคลื่นอยู่แค่นี้เองช่วงคลื่นแสงที่ต่ำกว่านี้ลงไปมองไม่เห็นคลื่นแสงที่สูงกว่านี้ลงไปถึงกระทบภาพเดียวกันกระทบวัตถุเดียวกันสะท้อนเราก็ไม่เห็นแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเราสามารถพัฒนาขีดความสามารถของตาเราให้ขยายความสามารถที่จะรับรู้แสงที่ขึ้นต่ำหรือขึ้นสูงกับปกติได้เราก็ได้ยินได้สามารถได้เห็นแสงได้เห็นภาพที่ปกติคนไม่เห็นซึ่งบางทีเนี่ยหมาเห็นนะขึ้นแสงบางอย่างหมาเห็นได้แต่คนไม่เห็นขึ้นแสงบางอย่างนกเข้าแมวเห็นได้คนไม่เห็นท่านอย่าประมาทนะอย่าประมาทสิ่งอื่นบางทีเนี่ยขีดความสามารถอายตนะเราสู้สัตว์เดรัจฉานบางชนิดยังไม่ได้เลยหรือเช่นหูของเราเนี่ยก็เหมือนกันหูของเราไม่ได้ยินเสียงอะไรแต่พอปลาวาฬได้ยินเสียงข้ามมหาสมุทรเลยนั่นหมายความหูปลาวาฬเนี่ยมีขีดความสามารถเหนือกว่าหูมนุษย์ด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นถ้าเราพัฒนาไอ้เนี่ยเราก็จะสามารถเข้าถึงซึ่งความรู้บางอย่างที่มีอยู่แล้วถ้าพูดภาษานักคอมพิวเตอร์นะความรู้มีอยู่แล้วในอยู่ในโลกนี้แหละเพียงแต่เราสามารถโหลดความรู้นั้นเข้าสู่ตัวเราได้เราก็จะรู้สิ่งที่คนอื่นไม่รู้ได้นายสตีฟจ็อบส์หรือนายไอน์สไตน์เนี่ยอาจจะเข้าถึงภาวะนั้นก็ได้จึงสามารถโหลดหรือดึงข้อมูลอันเป็นความรู้ในจักรวาล นี้เข้าสู่ตนทำให้สามารถประดิษฐ์คิดค้นซึ่งมันไม่ใช่สิ่งพิเศษหรือแปลกหรืออะไรเลยเพียงแต่ว่าสิ่งที่คนทั่วไปไม่รู้เท่านั้นเองครับงั้นถ้าจะได้ประโยชน์จากข่าวเรื่องสตีฟจ็อบส์ว่าตายแล้วไปไหนเนี่ยประโยชน์จริงๆก็คือจะต้องศึกษาแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกทางมากกว่าการที่จะไปหลงติดกับนิมิตบางอย่างใช่ไหมครับใช่แล้วนอกจากต้องไม่หลงติดเลยอย่าไปเป็นเหยื่อหลอกให้เขาไปทำบุญนะครับเพราะการทำบุญเนี่ยต้องทำบุญเพื่อกำจัดกิเลสกำจัดความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าทำบุญเพราะถูกหลอกมันก็จะกลายเป็นทำบุญเพื่อเก็งกำไรบุญครับแล้วก็ถูกหลอกน่าเสียดายครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวทางที่ท่านสามารถที่จะพิจารณาดูนะครับว่าแนวทางที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนานั้นมีแนวทางในการปฏิบัติที่เรียกว่ามีทั้งสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐินะครับท่านจะสามารถเลือกแนวทางที่ถูกต้องได้แค่ไหนอย่างไรกับข่าวเรื่องซิปจ็อบก็จะเป็นขั้นอุปการในช่วงเข้าพรรษานี้นะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งแล้วเรามาคุยเรื่องโลกกันต่อว่าสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับสู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันอังคารกับมุมมองท่านอาจารย์ไพศาลพืชมงคลนะครับกับช่วงแรกได้คุยในเรื่องของซิปจ็อบซึ่งการเอาสาระประโยชน์ก็เป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนจะได้เลือกสรรชีวิตในช่วงเข้าพรรษานี้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตเรากลับมาที่เหตุการณ์บ้านเมืองซึ่งหลังจากที่ได้มีการพูดถึงการตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะช่อง13สยามไทยและผู้ทรงคุณหลายท่านว่าการตั้งศูนย์แก้ปัญหาจะเป็นปัญหาที่เพิ่มเติมเข้าไปกับปัญหาภาคใต้วันนี้มีข่าวมา2ชิ้นนะครับข่าวแรกคือโฆษกกรมน.ได้ชี้แจงว่าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือชื่อย่อว่าสปก.จชต.เป็นแค่ศูนย์เฉพาะกิจและขณะเดียวกันคุณวิเชียรพจน์โพศีก็ได้มาพูดถึงกรณีภาคใต้ว่าถ้าจะมีการดำเนินการอะไรก็ตามในเกี่ยวกับภาคใต้จะต้องดำเนินการโดยฟังสอบตก่อนฟังจากสองข่าวนี้แล้วท่านมองว่ารัฐบาลกำลังปรับตัวอะไรครับก็คงเป็นไปดังที่พวกเราพูดกันนั่นแหละครับว่าการตั้งศูนย์บ้าๆบอๆเนี่ยผมใช้คำนี้นะศูนย์บ้าๆบอๆเนี่ย